เจมาสักพักเริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้เราจะพาไปลุยอาหารเจทุกเมนูของนาราไทยคูซีนร้านนี้เขามีชื่อเรื่องอาหารไทยที่อร่อยอยู่แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยอาหารเจเขามี11เมนูไหนๆมาแล้วก็จัดไปเลยสิจ้า11เมนูไปเลยเมนูแรกที่เราชอบมากที่สุดก็คือลาบทอดมิดลี่1ลูกไซส์ใหญ่เต็มช้อนเขาให้มาทั้งหมด5ลูกรสชาติจัดจ้านหอมข้าวคั่วได้ความรู้สึกเหมือนได้กินเนื้อแบบลาบปกติเลยคู่กับลาบก็ต้องส้มตำสิจ้าตัวนี้เขาใช้ฟองเต้าหู้กินคู่กับส้มตำของเขารสชาติจะละมุนละไมหน่อยนะจะไม่ได้รสจัดมากนี่ก็เพิ่งรู้ว่าฟองเต้าหู้ทอดเวลากินคู่กับส้มตำแล้วมันอร่อยมากบทดูสินะถ้าหาเริ่มฝืดคอแล้วให้ไปต่อกันที่ต้มยำเผ็ดเจเห็ดเขาใส่เยอะมากแน่นๆเลยจ้ะเสิร์ฟมาพร้อมกับหม้อทองเหลืองร้อนๆกลิ่นคือหอมมะนาวมากหนึ่งหม้อน่าจะตักได้ประมาณ 7-8 ถ้วยอยู่นะสำหรับลาบทอดเจและต้มยำเผ็ดเจการันตีเลยว่าอร่อยที่สุดเท่าที่เราเคยกินมาและต่อไปนี้คือของเด็ดช่วงเจเต้าหู้ทอดเผือกทอดระดับนาราครูซีนอยู่แล้วเธอไม่ต้องกังวลเลยว่าเธอจะไปเจอน้ำมันหืนๆแล้วเต้าหู้ที่ไม่กรอบเผือกทอดคือเดอะเบสกัดแล้วกรอบๆกรอบประหนึ่งเหมือนกินเฟรนช์ฟรายกันที่กะเพราฟองเต้าหู้เจเราบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราสั่งกลับบ้านเพิ่มตัวฟองเต้าหู้ของเขาคือดีนะแล้วก็ใบกะเพราทอดกรอบคือกลิ่นหอมเผ็ดนิดๆอร่อยกินกับข้าวคือดีอันนี้มิลลี่กรอบซอสมะนาวน้องชายเราชอบมันจะมีความหอมกลิ่นมะนาวแล้วก็หวานๆของซอสกินง่ายเป็นอาหารทานเล่นผัดกะหล่ำเจกับตัวคะน้าเจเนี่ยมันดูเหมือนง่ายใช่ป่ะแต่ที่จริงแล้วมันยากนะเขาทำออกมาได้หอมกลิ่นกระทะมากผักเนี่ยมีความไหม้นิดๆเต้าหู้ทุกอย่างที่เอามาทำอ่ะคือมันกรอบกำลังดีชูรสอาหารได้ดีมากผัดไทยมิดลี่กรอบเป็นอาหารจานเดียวที่เรารู้สึกเลยว่าห้ามพลาดรสจัดเลยนะตัวนี้ตัวเส้นผัดไทยคือหนึบหนับมากรสชาติคือหวานๆกรอบๆจากผักสดแล้วก็มีแพนเบสโปรตีนมาให้ทำให้เราอิ่มได้เลยในจานเดียวสุดท้ายมิดลี่ทอดซอสมัสมั่นตัวนี้มีความละมุนละไมหอมเครื่องเทศหอมซอสและซอสคือข้นมากแนะนำว่าต้องกินกับข้าวเป็นเมนูที่ตั้งใจว่าหมดเจแล้วจะกลับไปกินแบบไม่เจบ้างความสุขหนึ่งในช่วงเจนอกจากจะเป็นการทำบุญแล้วการได้ไปลองอะไรใหม่ๆผ่านความคิดผ่านการเลือกวัตถุดิบให้ออกมาเป็นเมนูเจ๋งๆแบบที่เรากินกันในวันนี้มันเหมือนได้ไปชมผลงานศิลปะที่ศิลปินได้พยายามรังสรรค์ออกมาด้วยความตั้งใจแต่ไม่ใช่การเสพแค่ดวงตาแต่เป็นการเสพทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใครอยากจะไปลองแบบนี้บ้างไปที่นาราคูซีนเลยค่ะHave a good day ค่ะทุกคนบ๊ายบาย